นับเวลาถอยหลังเหลืออีก3วันเท่านั้นนะคะวันนี้ไม่นับวันที่1เราไม่นับนะคะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะแล็กตาซอยภูมิใจเสนอคอนเสิร์ตไรอันซันฟอร์มค่ะแม่ๆก่อนที่จะถึงวันคอนเสิร์ตแม่ๆควรเตรียมตัวนะคะสำหรับงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมแล้วก็สิ่งที่ห้ามนะคะที่แม่ๆควรจะรู้ก่อนไปงานวันคอนเสิร์ตนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าไปดูไลฟ์สดของไรอันซันฟอร์มเมื่อวานนี้นะคะน้องๆเขาก็ไลฟ์สดนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากทราบรายละเอียดมากๆนะคะก็สามารถไปชมย้อนหลังได้อีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวป้าเล็กจะบอกคร่าวๆนะคะเอาสิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนนะคะสำหรับงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะไปงานนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือบัตรคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็บัตรประชาชนค่ะ2 อย่างนะคะบัตรคอนเสิร์ตกับบัตรประชาชนนะคะแล้วถ้าเรารับบัตรให้คนอื่นหรือว่าโอนบัตรให้คนอื่นก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะคะแล้วก็เซ็นกำกับที่บัตรด้วยค่ะก็รายละเอียดเขาก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็อีก1ข้อห้ามนะคะที่ห้ามเลยห้ามนำอาหารเข้าไปกินในโรงละครนะคะดูคอนเสิร์ตให้เข้าไปได้แค่น้ำเปล่านะคะอาหารห้ามนำเข้าค่ะเพราะว่าน้องบอกว่าพรมเขานะคะราคาแพงมากเดี๋ยวเกิดอาหารหกอาหารหล่นนะคะพรมเขาจะเสียหายแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตของคนอื่นนะคะที่เตรียมรออยู่นะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าพรมเขาเปื้อนนะคะทางบริษัทต้องรับผิดชอบเนาะเราก็ช่วยน้องๆ นะคะในการเซฟเนาะก็เอาแค่ตามกฎกติกาเขานะคะคือน้ำเปล่าได้เท่านั้นนะคะอย่างอื่นให้กินไปก่อนนะคะก่อนจะเข้างานรีบกินไปให้อิ่มตุนไปก่อนนะคะเข้าได้แค่น้ำเปล่าค่ะแล้วก็กดข้อห้ามอีกนะคะห้ามถ่ายวิดีโอห้ามไลฟ์สดห้ามถ่ายภาพแล้วก็ไม่ให้พวงมาลัยที่ในงานนะคะก็คือประมาณนี้นะคะสำหรับกฎข้อห้ามในการดูคอนเสิร์ตไรอันซันฟอร์มนะคะแล็กตาซอยภูมิใจเสนอไรอันซันฟอร์มค่ะงานนี้ถ้าเรารักษากฎแล้วก็ทำตามกฎกติกานะคะเราก็จะดูคอนเสิร์ตได้อย่างมีความสุขค่ะก็ขอให้แม่ๆ FC แฟนคลับของน้องๆ นะคะที่เข้าไปดูคอนเสิร์ตนะคะมีความสุขและก็สนุกนะคะกันให้มากๆนะคะชมเผื่อปาเล็กด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลนะคะจากน้องๆทั้ง3คนนะคะแม่ๆสามารถไปชมไลฟ์สดย้อนหลังได้นะคะที่เพจของยุ้งข้าวและคอร์ดค่ะ